ันเวลาผ่านไปคุณนายโสภิตอยู่กินกับซอนเพชรด้วยฉันผัวเมียทุกวันนี้ฉันได้แบ่งสมบัติให้คนละครึ่งให้ซอนเพชรกับคุณนายโสภิตไปส่วนฉันอีกกึ่งหนึ่งก็ไอ้พาก็ดูแลกันไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านฉันเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนใช้หรือเรื่องเงินเรื่องทองทุกอย่างในบ้านว่าแต่อีแพรมันหายหน้าหายตาไปไหนนึกก็เป็นห่วงไอ้แพรไม่ขึ้นมาทำความสะอาดบนเรือนใหญ่แล้วเดือนแล้วมันคอยแต่หลบหน้าหลบตาไปหาไอ้แพรหน่อยดีกว่าไม่รู้ไอ้แพรมันจะเป็นอย่างไรบ้างแพรขออนุญาตเข้าห้องเธอด้วยกันนะแพลวคุณท่านมีอะไรเหรอคะนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยพักหลังๆมาเดือนสองเดือนหลังๆมาที่คุณนายโสภิตมาอยู่ในบ้านแพลวหลบหน้าหลบตาฉันหลบหน้าหลบตาทุกคนในบ้านถามอีแพลวอีเพื่อนมันบอกว่าแพลวไม่ค่อยสบายแพลวเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บปวดตรงไหนบอกกับฉันนะคือว่าแพลวรู้สึกไม่สบายมาหลายวันแล้วล่ะค่ะแต่ว่ากินยาไปแล้วเดี๋ยวสักพักก็คงจะดีขึ้นค่ะทำไมหน้าตาเธอมันดูอวบอ้วนขึ้นเธอมีอะไรหรือเปล่าแพลวดูเมื่อก่อนเธอไม่เคยปล่อยตัวอ้วนอย่างนี้เลยแต่เธออ้วนขึ้นดูหน้าตาเธอบวมขึ้นมีอะไรหรือเปล่าแพลวคือว่าแพ้ยาหรือว่ากินยาอะไรผิดขนาดอะไรหรือเปล่ามีอะไรบอกกับฉันได้น่าจะใช่ค่ะแพลวอาจจะแพ้ยาก็ได้ตัวก็เลยบวมขึ้นนะคะแพลวฉันรู้ตัวว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอแต่มันก็เป็นแค่อดีตยังไงเราก็อยู่ในบ้านกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมีอะไรฉันก็บอกกับฉันได้ฉันพอจะช่วยเหลืออะไรเธอได้ฉันก็จะช่วยเหลือเธอแพลว์ว่าแต่เธอไม่ได้ไปเก็บกวาดหน้าบ้านมาหลายวันแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะไอ้ต้นมะยมฉันได้อยู่หน้าบ้านต้นใหญ่ๆวันนั้นฉันเห็นว่าลูกมะยมมันกำลังดกๆเลยของเปรี้ยวฉันอยากจะแก้มเหล้ากินกับไอ้พานไอ้พานหายพานทำบอกฉันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้กินลูกมะยมมันหายไปในหมดแล้วแพลแพลก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแพลเห็นใครเก็บมาก็ไม่รู้นะคะแพลก็เลยกินไปเพลินๆก็เลยหมดเลยนะคะคุณท่านแพลกินมะยมหมดก็เลยเหรอช่างมันแล้วเมื่อวานพี่ขุนละพอจะให้เผื่อนแกงส้มบอกขอหามะขามเปียกบอกมะขามเปียกมันหายไปไหนอีกทั้งมะขามที่ซื้อมาจากเพชรบูรณ์มาโอ้ว่ามะขามเยอะเลยมะขามกำลังเปรี้ยวกำลังดกเลยมันหายไปไหนหมดนะแพลแพลต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแพลเองล่ะค่ะคือว่าแพลรู้สึกอยากจะกินนะคะก็เลยรอเสลี่ยมเลยมันผิดวิสัยของคนแล้วนะแพลแปลกเหรอคะมีอะไรก็ต้องบอกกันพูดกันแบบตรงไปตรงมาเราโตๆกันแล้วเอาเป็นว่าแพลไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรค่ะมีอะไรปิดปากฉันหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะแน่ใจนะแพลนะไม่มีอะไรปิดปากฉันแน่นะแพลไม่มีอะไรจริงๆค่ะอ่ะไม่มีที่ไม่มีไปหาน้ำมาฉันกินสักแก้วดีกว่าเดี๋ยวฉันจะไปธุระข้างนอกนะแพลนะแพลไปเอาน้ำให้นะคะและท่านใดนั้นฉันโตเนี่ยผมเป็นสองสี
ฉันรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและทำไมล่ะฉันก็รู้ดิมันเกิดอะไรขึ้นท้องได้ยังไงท้องได้อย่างไรไม่ต้องกลัวฉันฉันอาจจะเสียงดังเกินไปทำให้เธอตกอกตกใจจะไม่กล้าพูดแพลวท้องใช่ไหมท้องได้ฉันจะช่วยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเราจะมีครอบครัวบอกฉันจะจัดการให้ใครเป็นผัวใครเป็นพ่อของเด็กในท้องตอบฉันมาแพลวขอเถอะค่ะแพลวบอกไม่ได้จริงๆค่ะแพลวยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องอายยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนที่ท้องก็แค่บอกว่าเป็นใครเป็นผัวใครเป็นพ่อของเด็กในท้องก็แค่เรียกมารับผิดชอบจะผูกข้อไม้ข้อมือก็ผูกจะตกตั้งแต่ก็ตกฉันเป็นญาติฝ่ายญาติสาวฉันดูแลแกไอ้เผือกมาตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่แกไม่เคยมาดูเราดูดีบอกฉันมาใครเป็นผัวแพลใครเป็นพ่อของเด็กในท้องแพลบอกไม่ได้จริงๆค่ะบอกมาเถอะแพลใครเป็นผัวเธอแพลบอกไม่ได้จริงๆอีแพลกูให้มึงบอกกูมาว่าใครเป็นผัวมึงมึงตอบกูเลยแพลบอกไม่ได้จริงตอบกูไหมคุณท้องตอบกูมาอย่าหาว่ากูไม่ดีนะอีแพลช้าก่อนนะทำไรอะครับนี่น้องผมมาเป็นคนใช้ก็จริงมันขัดใจอะไรถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันเลยแพลมึงขัดใจอะไรขุนลำพองเขาเนี่ยนะน้องไม่ได้ขัดใจกูแล้วทำอะไรล่ะครับน้องมึงท้องแพลมึงท้องแต่น้องก็ยอมบอกกูมันท้องกับใครเหตุผลของกูแค่อยากให้มันรับว่าใครเป็นผัวมันเป็นพ่อที่ท้องกูจะได้จัดการตกแต่งให้กูเข้ามาของมือไปแต่ถ้ามันไม่ได้ยอมรับกูอยากจะรู้มันว่าไอ้เด็กในท้องหลาของมึงหน้ามึงเหมือนใครวะผมรู้ครับว่าใครทำมีแพรท้องใครทำมีแพรท้องคนที่ทำมีแพรท้องก็ไม่ใช่ใครใครผู้ชายครับอุ้ยแล้วมันจะท้องกับกระเทยไงล่ะหรือว่ามึงท้องกับยิงงั้นตี้บ้าไงล่ะมึงพูดกูรู้ว่าเป็นผู้ชายผู้ชายทำมีแพรท้องแน่นอนแต่มันไม่บอกว่าชื่ออะไรคือใครไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครใครนอกจากใครผัวอีแพรครับมันไม่ผัวอีแพรที่ทำท้ออย่างนี้พูดตลกกับมึงได้เวียนผมก็ไม่รู้หรอกเขื่อนมันให้ใครเข้าล่ะอีแพรมึงก็บอกเขาไปดิมึงท้องกับใครบอกไหมเรื่องแค่นั้นเองยังไงสรุปจะบอกหรือไม่บอกมันไม่ยอมบอกจะบอกไม่ได้จริงๆมึงพูดเถอะให้มึงบอกกับกูอีแพรกูให้มึงบอกกูฉันบอกไม่ได้จริงๆกูให้มึงบอกกูอย่าทำให้ไอ้แพรตายกูให้กูไอ้แพรทำอะไรอ่ะมึงเป็นพ่อของเด็กในท้องหรือเปล่าอะไรของพวกมึงเนี่ยไอ้พาแพลวท้องนะหรอไม่ไรเด็กแพลวท้องนะแล้วที่เ
ไม่สำคัญตกใจแปลกๆไอ้พาบอกมันรู้ว่าใครเป็นผัวของไอ้แพลวมันยังเรียกทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายในบ้านออกมารับรู้เป็นพยานแล้วมันจะชี้ตัวว่าใครเป็นผัวของไอ้แพลวพาจะรู้ได้ยังไงรู้จริงใช่ป่ะเนี่ยแล้วไม่น่าขยับรู้กันอย่างนั้นละก็คนที่รู้ดีพอคือผมชี้ครับผมรอจะขึ้นอยู่ที่เพียร้องไห้เพราะของใต้ผ้าห่มเฮ้ยจริงป่ะเพราะถูกคนผมคนเห็นอยากจะเยินยอและก็ขอย้ำไม่อยากให้เหยียดย้ำผู้หญิงผู้หญิงเพศแม่ต้องดูแลขวัญมิ่งนี่คือเรื่องจริงแจ่มแจ้งรู้บอกมาได้พันทุกคนจะเพียงมายืนเรียงแถวยืนเรียงย่อยพี่ชี้เลยผมรอจะทืบอยู่กูจะของบ้านไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ได้แล้วผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายจะยืนเรียงแถวไม่หมดถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยและไอ้สอนเพชรมีเมียแล้วถ้ามีแฟนแล้วมีเมียแล้วเนี่ยมีเมียแล้วก็ปล่อยมันไปเลยมีเมียแล้วมันก็แอบมีได้แล้วมาพูดอะไรที่ผมไม่เกี่ยวนะผมพี่มันไอ้เบื้องอย่าไอ้เบื้องมันดูข่าวข่าวออกโรมพ่อข่มขืนลูกลูกข่มขืนแม่รู้หน้าไม่รู้ใจแล้วภาษาอะไรครับเป็นพี่มึงอาจจะเป็นมึงก็ได้ฉันเป็นทองเอางั้นไม่ได้อีนั่นตีกูยืนมันด้วยมึงด้วยมามึงก็มีกูเป็นทองนะไม่ใช่ทองใหญ่กว่ากูอีกมึงอ่ะผู้ชายจะเทียงออกมายืนเรียงแถวจะชี้ตัวหัวแล้วไม่พลาดชี้ข้าแน่นะรอกระทืบอยู่หัวแผ่ววันนี้จะชี้ให้ถนัดชี้ครับชี้ดีดีนะประเดี๋ยวจะประกาศคนเก่งในมายืนเรียงแถวในเมื่อมันไม่เทียงและออกมายืนเรียงแถวจะชี้ตัวหัวแล้วน้องพี่จะชี้มึงคนนั้นหรือชี้มันคนนี้ใครคนผิดและอยู่มีเหมาะมิงมีใช่ไหมดีนะกราบน้องกราบพี่เดี๋ยวจะชี้ให้พลุนไม่พลุนเลยแล้วก็ผูกเข้าไปลำนิ้วอ่ะดีกราบน้องกราบพี่ประเดี๋ยวจะชี้ให้พลุนและชี้ไปที่พี่ขุนลำพองโอ้โหกูจะก็ไข่แล้วถามน้องแล้วกูไม่เดี๋ยวกูไม่ได้ข้าวคืนน้องกูมากูไม่เคยมึงฟังให้จบก่อนเด้ใจเย็นใจเย็นจบเลยใช่ป่ะพี่นี่มาเติมหมายความว่าถ้าเกิดว่าชี้ใครทุบตีหัวชี้เรียงตัวใช่ไปก่อนแนวท้องก่อนชี้ได้มาเลยสอบสวนไปก่อนสอบสวนไปก่อนกราบน้องกราบพี่ประเดี๋ยวจะชี้ลุ้นและชี้ไปที่พี่คุณลำพองแกแนวท้องเหรอแต่พี่พ่อไม่ใช่ใช่ไหมฉันบอกให้รู้ช่องใช่ได้แต่แอบหมายปองห้าวเป้งอันนี้ถูกแอบห้าวเป้งนี่มันหมาไม่ใช่เหรอได้แต่แอบหมายปองตาเป้งจะชี้ชัดชี้ตัดจะเชื่อและชี้ไปที่ไอ้ผือโอ้ยเด็กพี่กูตายนะนั่นน่ะฮะเป็นเด็กอุ้ยพี่ชาวแถวท้องเหรอชาวแถวท้องเหรอใช่ไหมใช่กูเหรอ
เดี๋ยวๆตัวอีนะมันไม่ถนัดเรื่องนี้อ๋อใช่หนูนึกว่าใช่มันเคยแต่ให้เข้าสีอ่ะไม่ต้องกลัวเคยให้เข้าสีสีมาเสกมาเสกที่อะไรมาตัวด้วยดีๆนะชี้ชี้เหลือตัวเดียวแล้วชี้ผัวแพรวน้องพี่คราวนี้ผมชี้ไม่ผิดชี้ไปที่โสพิษมันคือหัวเอาสิจริงเหรอเนี่ยโอ้ยีนาจีนาเพิ่งแค้นเสืออะไรมาเนี่ยอ้าวจะบอกไม่แพงเลยควายแต่เมื่อกี้บอกขับรถไม่เป็นไม่ถนัดลองดูลองดูปล่อยยิงเลยปิดชั่วจริงเลยพี่อ่ะแล้วตอนนี้ใจก็ทำไงไอ้พี่อ่ะก็บอกกันแล้วคือเล่าจงจังหวะตอนนี้นะแล้วพี่ก้าวบอกลองดูแล้วถ้าเกิดติดใจทำไงเนี่ยก็เพลย์เฮ้ยพี่แต่อย่าเล่นดีสิพี่แป้งมึงโดนกระเทยไปแล้วนะจะพูดเล่นดีเล่นดีนะกูจำเรื่องใหญ่แล้วขอนั่งดีน่ากลัวน่ากลัวกราบน้องกราบพี่ผมอาจจะชี้ผิดชี้ผิดที่ตัวผิดไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะรอยช้ำน้ำไม่ชัวผมเชี่ยมั่วหมองแมงจะชี้สอนเพชรสังเกตไม่ผิดเอาสอนเพชรเอาดิใครทำกูไม่จ่ายค่าตัวไม่แต่เดินมาถามว่าจ่ายเมื่อไหร่แล้วค่าตัวกูยังไม่จ่ายค่าตัวด้วยนะใครจะไม่ว่าอะไรใช่จะเดินมาบอกว่าขอเปิดวันที่19ด้วยเปิดฟันหมายความว่าไงพี่จะชี้ตอนเพชรสังเกตไม่ผิดที่พาแต่เห็นน้องยืนหน้าสีเศร้าซ้อยผมเลยต้องปัดตัดหางปล่อยเพลงใจไหลลอยลงเล็งผู้ชมผู้ดูก็คงจะรู้กันดีว่าหัวแล้วนี่คนไหนผมจะชี้แจงให้แจ้แก่ใจผมน่ะจะชี้ใครแจ่มแจ้งลูกที่ยังไม่ออกจะบอกให้ก็เอาว่าไอ้พานเอาเข้าแล้วไปเองพานพานรับสมภาพว่าเขาเป็นพ่อเพื่อรักษาชีวิตของแพรวและลูกเขาจะเลื่อนชายพอพอจะไปทำแบบนี้พี่พี่คุณละพอถือว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดภายในบ้านฉันสอนเพชรจะไม่ขออยู่พี่คุณละพอเป็นพี่ที่โตที่สุดในบ้านแกก็จัดการเองฉันไม่ขอยุ่งผู้สอนแกจะดุจะด่าแกจะว่าจะตีแกเป็นพี่ฉันนะแล้วแต่แกเลยมึงรักมันชอบมันมึงไม่บอกกูนะฉันมีผลของฉันก็แล้วกันมึงมีใครผลฉันก็บอกไปแล้วนี่ไงมึงเถียงกูไรพันเราไม่ได้เถียงครับฉันอธิบายฟังมึงไรพันไม่บอกกูกูได้ทำถูกต้องเข้าตาบอกมาประตูอย่างนั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งทำไมหางแกเน่าแกเครื่องไม่ใช่เรื่องที่มาร้อเลยเหรอไอ้พานรู้ถึงไหนอายถึงนั่นว่าน้องของขึ้นคุณละพอเอาเด็กในบ้านเอาของใช้ในบ้านเป็นผู้ชายมันไม่ยอมรับผมไม่ต้องให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นเอิบเอิบอย่างนี้ใช่ไงฉันไม่ดีเอาเด็กในบ้านไปคนที่เคยอยากจะเอาไม่ได้เอาเลยยังได้เกลือไม่ใช่อย่างนั้นเลยพานแค่มึงผู้ชายให้มึงยอมรับความผิดของมึงกับผมแต่เรื่องทำแบบนี้มึงไม่เห็นไอ้หัวหงอกของกูกี่แพ้วจริงผู้หญิงใจง่ายอย่างมึงแค่น้องกูคงเมาไปหามึงถึงในห้องยอมพี่กายถวายตัวให้แกไอ้ผ่านมึงไม่ได้เผื่อมึงเป็นพี่ของแพรผมไม่รู้เรื่องไอ้จะสั่งสอนน้องให้เล่นคอนเสิร์ตหัวตูดมึงจะปูทางให้ไอ้ผ่านทำย่อยแพ้เลยผมไม่รู้เรื่องโกรธมึงเหมือนกันอีกนะ
มึงอยู่กับไอ้แพลวไอ้จะคอยเป็นหูเป็นตาให้คนในบ้านคงจะรวมหัวกันทั้ง4คนไปบ้านหลังนี้กูเป็นเจ้าของบ้านมีเมื่อเรื่องงามมากมันเกิดขึ้นในบ้านกูกูก็ไม่ได้จะตัดสินใจเหมือนกันคุณลำบากครับเก็บข้าวของมึง4คนออกจากบ้านกูไปคุณลำบากก่อนตะวันตกนี่กูยังเห็นมึงอยู่ในบ้านกูจะอยู่ไหนจะฆ่ามึงไอ้คุณลำบากคุณลำบากตัดสินใจน้อยใจเจ็บใจอย่าได้ยิ่งนะน้อยใจเจ็บ